ในบ้านเรายังมีอีกหนึ่งรายการนะครับที่ต้องมาอัปเดตกันนะครับอย่างที่เราใส่เสื้อกันอยู่ในขณะนี้นะครับกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37พัทลุงเกมครับกำลังทำการแข่งขันอย่างสนุกเลยนะครับเดินทางมาสู่ช่วงกลางของทัวร์นาเมนต์นี้แล้วนะครับตอนนี้การแข่งขันเป็นอย่างไรบ้างนะครับทีมข่าวของเราไปเกาะติดรายงานอย่างใกล้ชิดมาฝากครับถือเป็นเมืองต้นกำเนิดหนังตะลุงและโนราซึ่งเป็นการแสดงพื้นเมืองประจำภาคใต้ที่สืบทอดกันมาช้านานโดยในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้เจ้าภาพก็ได้มอบหมายให้วิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดพัทลุงทำโชว์ชุดพิเศษแสดงให้ทั่วประเทศได้เห็นความสวยงามและใช้นักแสดงมากกว่า350ชีวิตถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวพัทลุงออกมาจังหวัดพัทลุงได้มอบหมายให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงนะครับกระทรวงวัฒนธรรมสถาบันบัณฑิตนาฏศิลป์นะครับการบ้านเป็นโจทย์คอนเซปต์ของความเป็นพัทลุงนะครับเมืองหนังโนราอูนาข้าวปลาน้ำตกแหล่งน้ำทะเลสวยงามเขาโอตลุน้ำพุร้อนนะครับคอนเซปต์การแสดงก็เลยเอาความเป็นศิลปวัฒนธรรมเรื่องของมโนราหนังตะลุงนะครับองค์ที่1แล้วก็องค์ที่2เป็นเรื่องของประเพณีชักพระแข่งโพลนะครับแล้วก็องค์ที่3ก็เป็นวิถีชีวิตของชาวจังหวัดพัทลุงโดยเฉพาะยิ่งทะเลน้อยนะซึ่งมีความสำคัญในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวสัตว์ที่เป็นไฮไลท์ก็คือพวกนกน้ำควายน้ำพวกปลาโลมาซึ่งเป็นมัสคอตของงานนี้นะครับซึ่งจากการฝึกซ้อมนานกว่า3เดือนทำให้เราได้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุงและยังเป็นการสืบสานคุณค่าความงดงามผ่านการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้อีกด้วยเราต้องการสื่อให้ผู้ชมได้รู้จักศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดพัทลุงมากยิ่งขึ้นโดยนำเอาบทร้องเข้ามาสอดใส่แล้วก็นำไฮไลท์ของหนังตะลุงก็คือการเชิดฤาษีนะครับเชิดฤาษีเสร็จแล้วก็เชิดไปส่วนสงโคนะครับแล้วก็มีตัวอภิปรายหน้าบทซึ่งเป็นสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์นะครับถือเป็นเขาเรียกว่าลักษณะของจารีตการแสดงของหนังตะลุงเนี่ยต้องมีพิธีไหว้ครูมีเคารพครูบาอาจารย์ก็คือตัวฤาษีเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนแล้วก็ไปส่วนสงโคนะครับแล้วก็อภิปรายหน้าบทถึงจะมาบอกเรื่องราวต่างๆส่วนมโนราก็เอาแบบโนราแบบฉบับแบบการแสดงโนราแบบโบราณนะครับรู้สึกภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุงและภาคใต้นะครับก็จะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับในงานนี้ที่จะให้พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศเนี่ยได้รับชมได้เห็นคุณค่าได้เห็นความงดงามได้เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการแสดงโนราหนังตะลุงประเพณีแข่งโพลรักพระแล้วก็วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนจังหวัดพัทลุงนะครับก็ต้องนำเรียนว่างานนี้นักแสดงทั้งหมดนะครับแล้วก็ผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะครูบาอาจารย์เนี่ยมีความตั้งใจทุ่มเทในการฝึกซ้อมเพื่อจะถ่ายทอดอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านเราสู่สายตาพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศครับหากใครมีเวลาลองหาโอกาสมาเยี่ยมเยียนพัทลุงดูสักครั้งแล้วจะรู้ว่าในจังหวัดนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจชวนให้ประทับใจอยู่อีกมากส่วนการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นรอบรองชนะเลิศในรุ่นไลฟ์ไฟเวท48กิโลกรัมหญิงนพรัตน์บุญปลื้มนักชกสาวฝีมือดีจากพิษณุโลกในมุมน้ำเงินเดินหน้าต่อยทำคะแนนอย่างแม่นยำเอาชนะทิติวรรณหลายสกุลจากอ่างทองขาดลอย4-1ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองในวันที่5สิงหาคมอีกคู่ในรุ่นเดียวกันธนพรด้วงช่วยจากตรังในมุมแดงแลกหมัดกับประภาดาวุฒิชัยจากจันทบุรีได้อย่างสูสีก่อนเป็นทางด้านธนพรปล่อยหมัดเข้าเป้ามากกว่าเฉือนชนะคะแนนไป3-2เสียงเข้าไปชิงชนะเลิศกับนพรัตน์บุญปลื้มส่วนโปรแกรมการแข่งขันที่น่าสนใจประจำวันที่3สิงหาคมมีชิงชัยทั้งสิ้น72เหรียญทองไฮไลท์อยู่ที่เทควันโด7เหรียญทองยกน้ำหนัก18เหรียญทองและว่ายน้ำอีก7เหรียญทอง
วิสรุตสุขเจริญถ่ายภาพกิตติยาเชื้อมังพานรายงานจากจังหวัดพัทลุง